ครับวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่องสแกนนะครับอันดับแรกให้กดปุ่มสีเหลืองพร้อมกันไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเขียวตรงกลางนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า Wi-Fi Config ครับกด Enter หลังจากนั้นก็หยิบมือถือขึ้นมาหน้าตั้งค่า Wi-Fi ครับกดเลือกสแกนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งหน้าลิงก์ขึ้นมาให้เราตั้งค่าครับกดรีเฟรชครับกดรีเฟรชจนกว่ามันจะขึ้นชื่อ Wi-Fi ของสถานที่ให้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นก็สามารถที่จะกดแบ็คกลับ1ครั้งแล้วก็คอนฟิกเข้าไปใหม่ครับทีเนี้ยมันก็จะโชว์ Wi-Fi ของร้านที่เราต้องการที่จะให้เชื่อมต่อครับกดเลือกชื่อ Wi-Fi แล้วก็สายรหัสผ่านด้านล่างนะครับกดเซฟครับมีคำถามครับช่างต้อมครับผมถ้าอย่างนี้ตัวอุปกรณ์ของเราจะสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi 5 GHz ได้ด้วยไหมครับสามารถเชื่อมต่อได้ครับแต่ว่าไม่แนะนำครับเพราะว่าตัวชิปที่เราใช้เนี่ยมันออกแบบสำหรับตัว 2.4G ครับอ๋อครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลครับครับผมเดี๋ยวอีกสักพักนึงเครื่องสแกนก็จะวิ่งไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับขั้นตอนในส่วนของการรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi DuckPay 2.8 จากทางเราไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมครับและเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางการติดต่อของทางเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและสาระสำคัญจากทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมและช่างต้อมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ